สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวองค์เมลจิทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ใน ID ของผมนะก็มีคุณเล็กหน้านะฮะส่ง ID เข้ามาเพราะว่าอยากให้ผมรีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เขารักมากๆแล้วก็ปั้นมาจนถึง6ดาวนะครับเป็นตัวละครระดับ R ที่มีชื่อว่าโฮตารุคุสะนะครับผมโฮตารุคุสะชื่อของเขาก็น่าจะแปลว่าดอกหญ้าหิ่งห้อยนะครับผมเพราะว่าโฮตารุเนี่ยแปลว่าหิ่งห้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็คุซะเนี่ยแปลว่าหญ้านะฮะโอเคฮะเรามาเข้าเรื่องนะครับผมก็จะมารีวิวที่6ดาวเลยนะฮะสเตตัสของโฮตารุคุซะนะฮะจะเป็นโจมตี HP แล้วก็ป้องกันอยู่ที่ระดับ A นะครับความเร็วอยู่ที่ระดับ B นะจะต่ำหน่อยนะครับผมและคริติคอลอยู่ที่ระดับ S นะฮะก็เรียกได้ว่าตบแรงนะฮะก็ถือว่าเป็นสเตตัสที่ไม่ขี้เหร่นะครับเพราะว่าตัวละครระดับ R เท่านั้นเองนะฮะมาดูที่สกิลแรกกันก่อนครับผมสกิลดูดซับนะครับผมโฮตารุเนี่ยจะรวบรวมพลังปีศาจโจมตีฝ่ายศัตรู1เป้าหมายนะครับสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีนะฮะแล้วก็เปลี่ยน 30% เป็น HP ของตัวเองนั่นเองก็คือตีไปแล้วก็ดูดเลือดกลับมาด้วยนะครับผม 30% ของพลังโจมตีเรานะฮะสกิลที่2ครับผมพลังแห่งดอกไม้นะฮะเมื่อโฮตารุเนี่ยถูกโจมตีนะครับก็จะฟื้นฟู HP กลับมา 15% ของพลังโจมตีนั่นเองนะครับแต่จะมีหมายเหตุว่าจะฟื้นฟูครั้งเดียวหากถูกโจมตีแบบหลายครั้งการโจมตีแบบหลายครั้งก็คืออย่างเช่นโอเทงูอุบูเมะอะไรอย่างงี้นะครับที่เป็นหลายๆฮิตนะฮะก็จะฟื้นฟูได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะโกงเกินไปนะฮะโอเคครับมาถึงสกิลสุดท้ายนะครับแสงแห่งการรักษาเนาะก็ใช้2ลูกไฟนะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็จะฟื้นฟู HP ฝ่ายเราทั้งหมด 87% ของพลังโจมตีนะครับผมก็การฮิลของโฮตารุเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของโฮตารุด้วยนะครับผมจะไม่เหมือนโมโมหรืออะไรที่ฟื้นฟูตามเลือดของตัวโมโมเนาะอันนี้จะฟื้นฟูตามพลังโจมตีนะครับผมและฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยก็จะฟื้นฟู HP 22% ของพลังโจมตีโฮตารุคุซะในเทิร์นถัดไปนะครับต่อเนื่องอีก2เทิร์นนะครับสกิลนี้ก็จะคล้ายๆกับสกิลของคาโชฟูเกสึนะครับผมแต่อันนี้จะฟื้นฟูตามพลังโจมตีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทั้ง3สกิลของโฮตารุคุซะนั่นเองนะครับสำหรับความคิดเห็นดีเด่นนะฮะโอ้โห 1,800 ไลค์นะครับผมสำหรับความคิดเห็นแรกนะฮะไซมิตามะพูดปรึกษาทำให้ตัวนี้ฮิลแรงขึ้นเยอะแนะนำสำหรับผู้เล่นเลยใช่ไหมก็พูดปรึกษาเนี่ยจะทำให้ฮิลแรงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิลที่ดีมากๆนะครับคอมเมนต์ที่2บอกคอมเมนต์ที่3บอกว่าเทพระดับ R เลยก็เรียกได้ว่าโฮตารุเนี่ยเป็นตัวที่หาง่ายนะครับผมแล้วก็เก่งด้วยนะครับระดับ R ทําสกิลง่ายแป๊บเดียวนะครับผมมาดูมิตามะครับผมมิตามะที่เขาใช้เนี่ยจะเล่นเป็นนี่ครับผมพยัคฆ์แดงนะครับเป็นสายตอบโต้นั่นเองนะครับเพราะว่าพยัคฆ์แดงเนี่ยเมื่อใส่4ชิ้นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสตอบโต้ 35% นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่องแรกนะครับผมสำหรับช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นโบนัสโจมตีนะครับผมตัวนี้ก็เน้นโจมตีเป็นหลักนะฮะช่องที่4นะครับก็จะเป็นโบนัสโจมตีเช่นกันนะฮะแล้วก็ช่องที่6ก็เป็นโบนัสโจมตีนะครับไม่ได้เล่นเป็นคริติคอลแต่อย่างใดนะฮะอีก2ชิ้นที่เขาใส่จะใส่เป็นยักษ์แดงนะครับเพราะว่าเวลายักษ์แดงเนี่ยใส่2ชิ้นเนี่ยจะได้โบนัสโจมตีอีก 15% นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าโฮตารุตัวนี้ดาเมจขึ้นไปเยอะมากๆดูสิ 2,600 บวก 5,600 นะฮะก็โหดนะก็น่าจะหิวแรงมากๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสกินนะครับซึ่งมีเยอะมากๆอันนี้ก็จะเป็นร่างแรกเพื่อนๆน่าจะคุ้นกับร่างนี้นะครับเพราะว่าน่าจะได้บ่อยนะฮะจากการเปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนปลุกพลังแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินที่เขาขายในร้านนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสกินล่าสุดนะครับที่เชิญผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้มานะครับตัวนี้ซึ่งผมก็ยังไม่มีนะฮะนี่ก็คุณเล็กหน้าก็จัดมันเรียบร้อยนะครับผมประวัติก็ปลดครบนะฮะโอเคนี่ครับโอ้โหภาพน่ารักมากนะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโฮตารุนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ PVP หรืออะไรให้ดูนะครับเพราะว่าตัวละครอาจจะยังไม่เยอะมากเดี๋ยวดูก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ามันจะใช้งานยังไงนะฮะไปดูกันเลยฮะ
ก็ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาทดสอบในการสำรวจนะครับผมอยากให้เห็นทุกสกิลของโฮตารุนะครับว่ามันใช้งานยังไงมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้ก็จัดตัวประมาณนี้นะครับก็เพื่อจะได้เห็นพลังของโฮตารุเต็มๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมก็นี่ครับโฮตารุเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่สามารถเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตีกันเลยฮะดูครับปุ๊บเห็นไหมแล้วก็จะมีเลขเขียวๆขึ้นมาครับก็คือเราตีดูดเลือดนะฮะแล้วก็เวลาโดนตีเห็นไหมมันจะมีพาสซีฟกลมๆขึ้นนะครับเห็นไหมว่าโดนตีไป 2-3 ทีเมื่อกี้เนี่ยเลือดไม่ลดเลยนะครับก็เวลาโดนโจมตีเนี่ยเขาก็จะได้เลือดกลับมานั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของฮิลนะครับนี่ครับผมพอฮิลแล้วเนี่ยจะมีไอคอนรูปใบไม้นะครับขึ้นอยู่ที่หัวนะฮะเห็นไหมขึ้นอยู่ที่หัวของทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็มีเลข2นั่นก็คือ2เทิร์นนั่นเองนะครับนี่ครับก็เรียกได้ว่าโหดมากอุ้มเห็นไหมเคาน์เตอร์กลับไปครับนี่เคาน์เตอร์แล้วก็ดูดเลือดอีกครับเนี่ยเลือดเด้งนะครับทำให้เลือดเขาไม่ลดเลยนะฮะนี่ครับผมนี่ดูดไปครับตบไปฮะนี่ถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดมีคลีด้วยก็อาจจะโหดนะดูครับตบไปตบแล้วก็ดูดเลือดครับเนี่ยโดนตีก็ดูดเลือดเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าขี้โกงอยู่นะถ้าเกิดใครมีทีมดีๆเอาไปประลองผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะฮะนี่ครับเห็นไหมดูดิเลือดไม่ลดเลยนะคือโดนตีไปหลายทีมากๆนะครับเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับผมก็นี่ก็เป็นความสามารถของโฮตารุนะฮะครบทั้ง3สกิลเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเก่งนะสำหรับผมนะฮะก็ตอนนี้เรามาลงในดันโกรธนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับโฮตารุคุสะนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าอยู่กับทีมแล้วมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะอาจจะโดนเทงูแย่งซีนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องเป่าด้วยนะโอ้โหเทงูเขาค่อนข้างแรงครับดูดเลือดเห็นไหมนี่ไงดูดเลือดเข้ามาครับโอเคแล้วก็เชื่อมไปฮะคือดันโกรธนี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเราลองแบบว่าปล่อยให้เขาเล่นบ้างนะฮะดูฮะโฮตารุครับดูดเลือดเข้ามาฮะหัวร้อนก็ดูดเลือดเข้ามานะครับโฮตารุสวนครับปุ้งเห็นไหม 6,000 นะครับแรงนะฮะติดหัวร้อนนะครับแล้วก็ติดพาสซีฟด้วยนะฮะเลือดเขาไม่ลดเลยนะโฮตารุคุสานะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสบายสบายนะครับผมจะตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะจะได้โชว์พลังของโฮตารุเต็มๆนะครับตบไปครับตบเฮโยไปนะครับถ้าติดคีเมื่อกี้ตายเลยนะดูครับดูครับดูไปเรื่อยๆตอนนี้เชื่อมหลุดแล้วฮะเขาก็มีโฮตารุเหมือนกันดูฮะโฮตารุครับตบซันบีไปตบซันบีไป 6,000 นะฮะสองเวฟแรกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะเราไปดูที่เวฟสุดท้ายกันดีกว่าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราเป่าทิ้งไปเลยแต่ตอนนี้นะฮะเจ้าทาชิกิจะตายแล้วเราก็ฮิลให้หน่อยแล้วกันนะครับนี่ครับฮิลตามเลือดอยู่แรงมากๆนะฮะเป็นหมื่นเลยนะโอ้โหผมก็ทึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยใช้โฮตารุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฮิลอย่างเดียวมันเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับถ้าลองดูโมโมนะครับโมโมเนี่ยจะฮิลกับชุบได้อย่างเดียวนะครับก็พอดีแตกต่างกันไปแต่โฮตารุเนี่ยเป็นดาเมจได้เห็นไหมคีเป็นหมื่นเลยนะฮะจุดทูบไปฮะเรามาดูกันฮะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะไม่ต้องจุดไฟแล้วฮะยิงหัวกลางไปโอเคเราเป่าสักหน่อยนะครับไม่น่าตายครับนี่ครับผมสวนไปหมื่นหนึ่งครับ
เราฮิวสักหน่อยฮะปึ๊บเห็นไหมจะมีรูปใบไม้นะครับบัฟใบไม้ขึ้นบนหัวเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือว่าฮิวต่อเนื่องไปอีก2เทิร์นเลยทีเดียวนะครับเมื่อเข้าเทิร์นนะเนี่ยเห็นไหมว่ามันเลือดมันเด้งนะฮะอันนี้ให้เกร็ดความรู้นิดหน่อยนะฮะเวลาลงดันพวกนี้นะครับถ้าเกิดหน้ามันเป็นสีเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้บัฟดาเมจแล้วก็ฝั่งมันก็จะถูกลบด้วยนะฮะโอเคครับถึงเวลาโฮตารุตบแล้วครับตบไปครับ 7,000 แรงนะฮะสำหรับตัวซับเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่ามันฮิวได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะซวยเพราะว่าเชื่อมหลุดนะฮะกลางโลกก่อนละกันโอเคฮะเราก็เป่าไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะยังไงเราก็ต้องมีตัวดาเมจอยู่แล้วแต่โฮตารุเนี่ยจะเป็นตัวซับแล้วก็เป็นดาเมจรองได้ด้วยนะครับผมนะดูครับผมตุ้ม 13,000 นะฮะแล้วก็ดูดเลือดกลับมานะเรียกได้ว่าตายยากตายเย็นมากนะครับถ้าเกิดเจอคนที่6ดาวแบบนี้นะครับบอกเลยว่าฆ่ายากจริงๆนะบัฟดาเมจนะฮะแต่การปั้นโฮตารุเนี่ยผมแนะนำว่าให้ปั้นหลังจากที่เรามีตัวฟาร์มอย่างโอเทงูหรืออูบูเมะแล้วนะฮะดูครับลาช็อตไปฮะนี่ไงสุดยอดนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโฮตารุนะครับถ้าถามว่า PVP ได้ไหมก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไปถึงแรงบนขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เก่งมากๆนะในเรื่องมันก็ครอบคลุมอยู่นะครับในเรื่องของการใช้งานเนาะก็เป็นดาเมจได้ฮิลได้นะครับแต่ผมว่าในการตะลุยด่านเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่นะครับเพิ่งเล่นเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะโฮตารุนะครับเพราะว่ามันหาง่ายครับอันนี้คือคีย์หลักเลยนะฮะมันเป็นระดับอาร์ที่หาง่ายมากแล้วก็ได้บ่อยทำสกิลง่ายนะครับก็เป็นตัวฮิลตัวแรกๆเลยที่น่าใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถูกผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณชื่ออะไรนะลืมคุณเล็กหน้าด้วยนะฮะที่ให้ไอดีมารีวิวนะครับผมเนาะก็เรียกได้ว่าได้ความรู้ใหม่ผมก็ได้ความรู้ใหม่แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะฮะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับโฮตารุคุซะ6ดาวนะครับก็ใจรักจริงๆนะครับถึงปั้นได้นะฮะความเห็นผมก็น่าปั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จ่ายปั้นเป็นตัวดาเมจอย่างนี้นะฮะก็ปั้นไว้สัก 4-5 ดาวก็น่าจะเก่งมากๆนะครับแต่ถ้า6ดาวเนี่ยก็จะยิ่งสุดยอดเข้าไปใหญ่ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าฮิวเป็นหมื่นตบก็เป็นหมื่นนะครับผมฮิวตามดาเมจเราฉะนั้นดาเมจเราเยอะด้วยฮิวก็แรงด้วยนะครับผมโอเคก็นี่ก็น่าจะเป็นบทสรุปของโฮตารุคุซะระดับ R นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปรีวิวตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะหรือว่าจะให้ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย